การทำเกสรของดอกบัวสายขนาดเล็กเราจะใช้ลวดทำดอกเบอร์24ตัดประมาณ6นิ้วพันด้วยม้วนมาลักษณะนี้ขั้นตอนการทำเกสรการทำเกสรจะมี2ชั้นเมื่อตัดเรียบร้อยเราจะลบคมที่กลีบดอกของสิ่งที่จะมาทำเป็นเกสรหลังจากนั้นเราก็จะนำมาแบ่งครึ่งแล้วม้วนปลายในลักษณะนี้จะใช้อย่างละ1ชิ้นเราจะแบ่งกลีบดอกที่จะมาทำเกสรอย่างละครึ่งตัดแบบนี้ทุกกลีบพอหลังจากตัดแล้วให้เรามาม้วนที่ปลายในลักษณะนี้ทุกกลีบให้ออกมาในลักษณะนี้ขั้นตอนในการประกอบเกสรทากาวที่ปลายเล็กน้อยเราใช้ดินพันลงมาให้เหมือนตุ้มบัวประมาณเกือบเซนในลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็จะทาด้วยกาวแล้วนำเกสรที่เราทำเสร็จแล้วมาติดโดยให้เริ่มในฝั่งตรงข้ามด้วยลักษณะนี้
ส่วนชั้นที่2ก็คือกลีบขนาดนี้เราจะต้องทำไว้ก่อนให้หมาดตัดเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะมาดัมเบลดัมเบลทีละกลีบทั้งหมดเมื่อดัมเบลเสร็จเราก็จะนำมาติดในชั้นแรกการติดในชั้นที่สองเราจะทากาวที่ชั้นแรกหลังจากนั้นเราก็จะติดในลักษณะนี้ฝั่งตรงข้ามทำเช่นเดียวกับชั้นแรกที่เราติดเราก็จะได้เกสรของโบสายขนาดเล็กในลักษณะนี้แล้วพักไว้ให้แห้ง